ส่วนเรื่องของรัฐบาลไทยที่วันนี้ตกหลุมอากาศเหมือนกันสำหรับรัฐบาลเศรษฐาตกหลุมอากาศนะทำให้คุณพิชิตชื่นบานถึงกับต้องสละเรือโดดออกนะด้วยหวังว่าจะทำให้นายกหรือว่ากัปตันเศรษฐาขับเครื่องบินต่อไปได้วันนี้คุณพิชิตชื่นบานครับได้กล่าวหลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะโบกมืออำลาทำเนียบนะนักข่าวก็ต้องซักถามว่าทำไมลาออกล่ะนะตอนบ่ายเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยยังมั่นใจอยู่เลยยังให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อยู่เลยนะไปฟังคุณพิชิตชื่นบานกล่าวหลังยื่นหนังสือลาออกแล้วนะฮะเหตุผลอยู่ในเวลานะครับใครกดดันนะครับท่านรัฐมนตรีไม่มีอะไรกดดันแล้วครับไม่มีอะไรเมื่อเช้าก็บอกแล้วไงเอาแล้วไม่มีอะไรเหตุผลอยู่ในเวลาหลังนี้ทำตำแหน่งอะไรไม่ทำงานหรือที่ปรึกษาชื่นบานสบายฮะไม่มีอะไรผมมีแรงกดดันชื่นบานไม่มีอะไรกดดันเลยจริงครับเขาบอกแล้วว่าตัวเบาจริงครับท่านรัฐมนตรีแล้วมั่นใจยังไงว่าออกไปแล้วคดีท่านนายกจะถูกจำหน่ายครับมั่นใจไหมว่าออกแล้วคดีท่านนายกจะถูกจำหน่ายในศาลรัฐธรรมนูญนะฮะอย่างนี้พี่ก็ต้องไปสู้คดีต่อไอ้นะคดีท่านนายกจะถูกจำหน่ายป่ะฮะท่านออกแล้วครับท่านจะถูกจำหน่ายป่ะบ๊ายบายพี่23เรายังเจอกันไหมคะพี่พิชิตอะไรนะ23เรายังเจอกันไหมคะพี่พิชิตคะถามนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุยกันที่23โอเคค่ะพี่แสงถามนิดนึงใช่ไหมคะสโลแกนพี่ทำงานจริงจังครบได้จริงใจคือเราตั้งใจที่จะลาออกเพื่อเซฟตัวของท่านนายกใช่ไหมคะไม่ตอบตั้งแต่เดินออกมาจนกระทั่งขึ้นรถนะฮะให้ดูกันยาวๆเพราะว่านี่เป็นการให้สัมภาษณ์ในบทบาทของรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าการลาออกยื่นแล้วมีผลเลยนะครับนายพิชิตชื่นบานจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกประโยคสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้คุณพิชิตพูดดีคมนะค่ะทำงานจริงจังครบได้จริงใจคมยังไงคะนะคมยังไงคะก็จริงใจไงแต่ว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยดุเดือดนะเมื่อเช้านี้ไม่เหมือนเนี่ยคุณพิชิตชื่นบานแล้วลาออกแล้วหนังสือลาออกฮะเนี่ยอันนี้ที่ท็อปนิวออนไลน์รายงานนะโอ้โหคนติดตามเยอะมากข่าวนี้แล้วนี่คือภาพตอนเซ็นหนังสือเลยเซ็นสดๆให้เห็นเลยว่าตัวจริงเซ็นจริงแล้วโชว์ด้วยนะแล้วเนื้อหาในหนังสือลาออกครับขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงวันที่21พฤษภาคมวันนี้เลยข้าพเจ้านายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยืนยันว่าตลอดชีวิตการทำงานยึดมั่นความบริสุทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วก็ไล่ยาวฮะการันตีตัวเองนะส่วนเหตุผลคุณพิชิตชื่นบานกล่าวไว้ใน3ย่อหน้าสุดท้ายเมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตามนะแต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณพิชิตบอกว่าเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่องข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตำแหน่งในลักษณะยึดถือประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นในหนังสือฉบับนี้ถือเป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่มีต่อนายกข้าพเจ้าขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปนะแล้วก็ลงท้ายก็กราบนมัสการลาพระเถรานุเถระกรรมการมหาเถรสมาคมเพราะว่าดูแลมศด้วยไงแล้วก็มีลายเซ็นตอนท้ายฮะค่ะนายพิชิตชื่นบานนะคีย์เวิร์ดในหนังสือลาออกของคุณพิชิตชื่นบานคือนะพยายามที่จะใช้คำว่าไม่ยึดติดกับตำแหน่งไม่ยึดติดกับประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวมและสำคัญคือเพื่อให้นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ในเอกสารนี้อยู่แล้วที่นักข่าวถามคุณพิชิตเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าทำไมลาออกเหตุผลลาออกนะที่เจ้าตัวไม่ได้ตอบชัด
พราะมันอยู่ในหนังสือนี้อยู่แล้วเจตนาก็คือต้องการให้นายกบริหารประเทศต่อไปได้เพราะในคำร้องที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนายกถูกร้องด้วย คุณพิชิตถูกร้องด้วยแล้วคนในร้องนายกเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องจากที่นายกเลือกคุณพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีคุณพิชิตเลยคิดว่าถ้าหากลาออกแล้วเนี่ยน่าจะช่วยให้นายกเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้นะอันนี้คือมุมมองของคุณพิชิตผ่านหนังสือลาออกนะแต่เมื่อเช้านี้ดุเดือดที่นักข่าวถามว่าคุณเมื่อเช้าดุเดือดคุณพิชิตบอกว่าก็พูดแล้วไงนะในโลกออนไลน์ครับในเดอะพิซซ่าเมตตาดีนะคือเดอะเมตตาดีตอนนี้โดนปลิวไปแล้วก็เหลือแต่เดอะพิซซ่าเมตตาดีเช้าอันนี้แบนเนอร์ข่าวช่วงเช้านะขอเป็นองครักษ์พิทักษ์เศรษฐายันคุณสมบัติครบหรือไม่ก็พิชิตกล้าวหากมีหลักฐานหิ้วถุงขนม2ล้านจะยื่นลาออกวันนี้เลยพอตกบ่ายได้กินข้าวกินปลากินน้ำกินท่าเสร็จเปลี่ยนแบนเนอร์ค่ะพิชิตชื่นบานลาออกหลัง40สว.ยื่นสอบนั่งเก้าอี้23วันหรือว่าของมติชนค่ะไขก๊อกโชว์สปิริตพิชิตถอยเองลาออกรัฐมนตรีนี่เช้ากับบ่ายนะก็มันก็แอบต่างกันนิดนึงราวกับเป็นคนละคนค่ะนะคุณพิชิตช่วงเช้าเนี่ยพูดยังไงฮะคือยืนยันชัดเจนเลยนะถึงขนาดขอบคุณสว.เลยให้โอกาสผมได้พิสูจน์เรื่องนี้จะได้เคลียร์กันให้จบไปเลยนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยผมต้องขอบคุณ40สว.นะครับแล้วผมขออโหสิกรรมผมชอบใจมากเพราะสิ่งที่ผมถูกกระทําเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกคําสั่งประเด็นต่างๆที่มีข้อสงสัยกับผมหลายคนไม่เคยศึกษาชีวิตผมเนี่ยนับตั้งแต่ผมถูกกระทําในปี51เนี่ยผมเนี่ยนะครับโหยหาความยุติธรรมมาทั้งชีวิตก่อนตัดสินใจเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดกระทั่งว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้โกรธอะไร40สว.เลยนะครับต้องขอบคุณด้วยที่คุณให้โอกาสผมและผมมั่นใจว่าหลักนิติธรรมเนี่ยหลักของความเป็นธรรมเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีจริงผมไม่หวั่นไหวนะครับเพราะโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรแต่คำวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่ได้ผูกพันศาลรัฐธรรมนูญผมมารอจังหวะยิงลูกเนี้ยมานานแล้วประเด็นตามคำสั่งศาลฎีกาเนี่ยนะครับท่านไปดูเถอะครับถ้ามีตรงไหนว่าผมเป็นคนหิ้วถุงเงิน2ล้านเนี่ยผมลาออกวันนี้เลยท่านไปดูคือหลายคนที่ว่ากล่าวติติงผมไอ้ทนายถุงเงิน2ล้านเนี่ยพูดกันอย่างคนไร้สติไม่มีเหตุไม่มีผลคุณช่วยหาคำสั่งในคำสั่งน่ะแล้วดูว่าผมเนี่ยเป็นคนหิ้วถุงเงินเนี่ยผมลาออกวันนี้เลยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญนี้ที่ฉัยนี่คือความเก็บกดที่ผมโหยหานี่คือคุณพิชิตช่วงเช้านะค่ะเจ็บปวดแล้วโหยหาโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วมั่นใจศาลรัฐธรรมนูญใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมมีจริงไม่หวั่นไหวนะแล้วนักข่าวก็ถามไม่มีแนวคิดลาออกก่อน23พฤษภาใช่หรือไม่เจ้าตัวตอบว่ายังไงก็ใจมันว่างผมเป็นนักกฎหมายวันนี้ผมจะอยู่หรือจะคือเอางี้ไปวันนี้ผมโยนโจทย์ไปบางคนก็อยากให้ผมอยู่บางคนก็อยากให้ผมออกผมก็โยนโจทย์ไปไงบ้านเมืองไม่ใช่ผมดูแลคนเดียวผมถึงใช้คำว่าวงจรอุบาทถ้าจะแก้วงจรอุบาทแล้วทำให้นายกเศรษฐาที่ผมรักเคารพตอนนี้ผมเป็นองครักษ์พิทักษ์ท่านนายกเศรษฐามาดวลกับพิชิตคนเดียว40สว.เนี่ยเอาอาจารย์นักกฎหมายสัก3ท่านและเข้าทีละคนนะ40สว.เนี่ยเข้าทีละคนอ๋อนั้นก็คิดกันได้หมดเพราะผมบอกแล้วผมถึงพูดถึงเรื่องวงจรอุบาทนะคิดกันได้เองนะโอเคนะเดี๋ยวจะประชุมวันนี้พรุ่งนี้ไม่ออกแน่นอนทุกอย่างให้เป็นกระบวนคือนักข่าวถามตอนท้ายเป็นการเขย่าตำแหน่งนายกใช่หรือไม่คุณพิชิตบอกว่าผมบอกแล้วมันเป็นวงจรอุบาททุกท่านต้องคิดกันเองทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายผมเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกเศรษฐา
ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นขั้วอำนาจเก่าหรือไม่ไม่ขอก้าวล่วงแต่มีขบวนการล้มรัฐบาลหรือนายกจริงนะแล้วนี่ชูกำปั้นฮะนะนี่คุณพิชิตชื่นบานลาออกจากรัฐมนตรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังจากช่วงเช้านี้ยังกล้าวนะคุณราเมศรัตนเฉวงโฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยตอนที่คุณพิชิตยังไม่ลาออกนะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณราเมศบอกเลยนะว่าอย่าลาออกนะสู้ให้เห็นแท้จริงเลยที่บอกว่าเรื่องถุงขนมเนี่ยนะซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยสู้ให้เห็นถึงความจริงอย่าลาออกนะแต่ก็ไม่ทันละคุณวิชิตลาออกไปแล้วลาออกไปแล้วค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฮะนักข่าวถามข้ามประเทศเลยนะที่อิตาลีฮะอยู่ที่กรุงโรมนายกเศรษฐานี่บอกว่ากรณีของคุณพิชิตเนี่ยลาออกตามหนังสือที่ลาออกที่รายงานข่าวบอกว่าต้องการเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้งอยากให้นายกและรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเดินหน้าได้นะตรงนี้ก็ถือว่าขอบคุณสปิริตของคุณพิชิตที่ลาออกแล้วเดี๋ยวจะต่อสายคุยกับคุณพิชิตเห็นโทรมาแต่ยังไม่ได้รับสายเพราะติดภารกิจอยู่นะเดี๋ยวจะโทรกลับไปหาคุณพิชิตนะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจคุณพิชิตด้วยนะส่วนจะต้องหาคนมาแทนรัฐมนตรีดูแลเรื่องกฎหมายแทนคุณพิชิตหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าขอกลับไปคุยอีกทีนึงเพราะเพิ่งปรับครม.ไปฮะนี่อันนี้นายกก็ขอบคุณสปิริตของคุณพิชิตนะส่วนเลขาธิการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเอกสารความเห็นของกฤษฎีกาที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าประเด็นเรื่องของคุณสมบัติคุณพิชิตเนี่ยนะคะทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถามมาเท่าไหนกฤษฎีกาก็ตอบไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะแต่ว่ามีการยื่นใส่ที่ศาลทั้งหมดเลยไอ้เรื่องจริยธรรมใช่ไหมผมตอบเท่าที่ผมก็คือตามเท่าไหร่ตอบเท่านั้นก็ตามหนังสือที่คุณเอาไปลงกันนั่นแหละรับที่สุดของผมแล้วคุณเอาไปลงกันได้ยังไงเนี่ยทีนี้หนังสือกฤษฎีกาจะถูกนำไปใช้เป็นต่อสู้ในชั้นศาลทั้งหมดได้ไหมไม่ทราบศาลท่านจะเรียกหรือเปล่าไม่ทราบแล้วแต่ถ้าเกิดศาลท่านรับร้องเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลท่านอาจจะให้ทำคำชี้แจงก็แล้วแต่อันนี้เรื่องถึงศาลแล้วจะถามผมไหมอย่าไปว่ากันที่ศาลครับเรื่องศาลนี่ไม่อย่ามาถามเลยไปว่ากันที่ศาลไปว่ากันที่ศาลส่วนเอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารลับนะมันหลุดได้ยังไงเนี่ยออกมาได้ยังไงว่อนเลยนะถามมาเท่าไหร่ก็ตอบไปเท่านั้นค่ะนะอันนี้ท่านเลขาธิการกฤษฎีกาค่ะถามมาเท่าไหร่ก็คือทางรัฐบาลเนี่ยถามไปว่ากรณีเคยติดคุกนะพ้นโทษมาแล้ว10ปีนะเป็นได้ใช่ไหมเป็นได้แต่ไม่ได้ถามว่าการเคยติดคุกการถูกเพิกถอนใบทนายความเนี่ยถือเป็นการซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าหรือขัดคุณสมบัติหรือเป็นลักษณะต้องห้ามนะไม่ได้ถามมาประเด็นนั้นไงเหมือนเป็นปลายปิดนะคะแล้วก็เอกสารเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ